สวัสดีครับ Emperor YouTube Channel นะครับ How to นะครับให้ความรู้ทางด้าน e-payment นะครับ Electronic Payment System ระบบการชำระเงินผ่านทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ผ่านทางด้านแอปใช้บัตรหรืออะไรก็ตามโดยที่บอกราการจ่ายชำระเงินสดนะครับตอนนี้การชำระเงินเนี่ยของโชว์รูมเราเนี่ยก็จะมีเรื่องชำระเงินจ่ายตัวรถใหม่รถใช้แล้วหรือด้านเซอร์วิสหรือด้านบอดี้แอนด์เพนท์หรือทุกๆด้านนะครับเทคโนโลยีเนี่ยมันทำให้ทุกอย่างรวดเร็วเปลี่ยนแปลงไปเร็วมากๆนะครับทำให้สิ่งต่างๆต้องสปีดทูมาร์เก็ตต้องเร็วนะครับนี้เราก็จะขอพูดตัวที่ชำระเงิน2ตัวก็คือว่า1เป็นใช้เราใช้สมาร์ทโฟนสมาร์ทโฟนเนี่ยก็โหลดแอปทางด้านเป็นของธนาคารของกรุงเทพกสิกร SCB หรือแบงค์ต่างๆทั่วไปโดยการจ่ายเข้าบัญชีของบริษัทนั้นๆหยุดบอกลาการชำระเงินสดนะครับคือทราบไหมครับว่าเงินสดเนี่ยเป็นความเสี่ยงด้วยแล้วก็เสี่ยงทางด้านการโจรกรรมเสี่ยงทางด้านเรื่องของโรคร้ายนะครับไม่ใช่โรคโควิดอย่างเดียวนะครับแบงค์1ใบหรือว่าเหรียญตราสาร1เหรียญเนี่ยผมเชื่อว่าภายในระยะเวลา1วันเนี่ยจะมีการเปลี่ยนมือไม่ต่ำกว่า10หรือ20รอบนะครับเพราะฉะนั้นเราไม่รู้ว่าใครเป็นอะไรมาบ้างเชื้อโรคร้ายก็อยู่ในแบงค์นะครับแล้วก็เป็นการเสี่ยงในการถือเงินเสี่ยงทั้งลูกค้าเสี่ยงทั้งคนรับเสี่ยงทั้งบริษัทนะครับก็บอกลาการชำระเงินดีกว่านะครับง่ายกับการที่ผ่านสมาร์ทโฟนก็ได้นะครับใช้โหลดแอปแล้วยิงตรงเข้าทางด้านบริษัททันทีนะครับอีกอันนึงการชำระเงินอีกอันนึงก็คือว่าเรื่องของบัตรนะครับใช้บัตรเครดิตนะครับไม่ว่าจะเป็น SCB กสิกรเรามีทุกอย่างกรุงศรีธนาคารกรุงเทพหรืออื่นๆนะครับเรารับทุกบัตรแล้วบัตรใบนี้ใบเดียวนะครับสามารถรูดเข้าไปได้นะครับท่านก็ได้เครดิตกับธนาคารท่านได้สะสมแต้มท่านได้แลกของท่านได้ท่องเที่ยวต่างประเทศเพราะฉะนั้นเนี่ยพกบัตร1ใบพกสมาร์ทโฟนท่านสามารถชำระเงินไปได้ทั่วลดความเสี่ยงในการที่จะถือเงินสดมีบัตรใบนี้ได้ยังครับเป็น Emperor Premier Card นะครับเป็นบัตรลิขสิทธิ์ของทาง Nissan Emperor เท่านั้นนะครับบัตรนี้จะมีการลดค่าแรงค่าไหลนะครับมีส่วนลดค่าแรงสำหรับลูกค้า VP อย่างท่านนะครับก็มาทำแล้วก็มาร่วมกับทางเอ็มเพลเยอร์ได้นะครับนี่เรามาดูข้อดีของการจ่ายชำระ e-payment นะครับเพิ่มความสะดวกและความรวดเร็วนะครับในยุคของดิจิตอลไฟนะครับสมาร์ทโฟนก็เป็นตัวที่ตอบโจทย์ได้หมดทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในสมาร์ทโฟนหมดแอปพลิเคชันโหลดเข้าไปเลยครับแล้วยิงเข้าไปนะครับแน่นอนละบัตรก็มีการสะสมแต้มนะครับก็เทคโนโลยีผมเรียนได้ว่าเปลี่ยนไปเร็วเหลือเกินนะครับก็วันนี้ EP นี้ก็มาพูดถึงเรื่องการชำระเงินเป็น e-payment เป็น electronic นะครับ payment system ระบบการจ่ายเงินทาง electronic นะครับก็ EP นี้เราก็พยายามที่จะพูดถึงเรื่องการชำระเงินนะครับขอให้ท่านกดไลค์กดแชร์กด subscribe ใน how to อันนี้ด้วยนะครับดู Facebook ของเราใน Nissan Emperor Nissan Intelligent ChoiceFacebook ของเราตาม YouTube Emperor YouTube Channel ของเราด้วยนะครับก็อีพีนี้เดี๋ยวเราขอลาไปก่อนนะครับหยุดการบอกลาการชำระเงินทางเงินสดนะครับใช้บัตรหรือใช้การโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ